GK Teen กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการช่วง GK Teen เพื่อนๆคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมสนุกๆแล้วก็น่าสนใจมากมายเลยละค่ะแล้ววอลลิงก็ไม่ลืมที่จะเก็บบรรยากาศภาพความสนุกเหล่านั้นมาฝากกันด้วยแต่ว่าจะสนุกสนานสักแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยกับไอเดียเจ๋งๆที่นี่TK Park ชั้น8 Central World แหล่งรวมความรู้ที่ทันสมัยและกิจกรรมมันๆสำหรับวัยทีนในสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมอย่างรึคัมครั้งที่2เวทีกว้างๆที่ทาง TK Park จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่ในการแสดงออกได้ลองมาสะกิดต่อมความคิดลองไอเดียแปลกใหม่กันผ่านผลงานภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นหนังสั้นมิวสิกวิดีโอคลิปวิดีโอแอนิเมชันงานโมชั่นกราฟิกหรืออื่นๆซึ่งรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบสบายๆผ่อนคลายมากๆเลยค่ะไม่มีพิธีการยุ่งยากใดๆทั้งสิ้นโดยเพื่อนๆมานั่งล้อมวงรับฟังไอเดียของคนอื่นๆกันการเปิดแคมป์ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเปิดเวทีให้กับหลายๆคนที่สนใจได้มาเอาผลงานของตัวเองให้คนอื่นได้ชมได้ถ่ายทอดกระบวนการวิธีการทำงานของตัวเองให้กับคนอื่นได้รับรู้มาเรียนรู้จากกระบวนการทำงานของคนอื่นแล้วก็พัฒนาตัวเองจากการลงมือทำซึ่งเวทีนี้ก็คือเวทีที่ต้องการจะให้คนมาเจอพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ถ่ายทอดผลงานที่ตัวเองได้ทำออกมาและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีกิจกรรมเสวนา Asian Pacific American Heritage เรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเอเชียและอเมริกันความร่วมมือระหว่างสถานทูตสหรัฐอเมริการ่วมกับอุทยานการเรียนรู้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างจากฝั่งตะวันออกสู่ตะวันตกพร้อมการใช้ชีวิตหน้าต่างแดนกับเพื่อนๆเยาวชนชาวเอเชียที่มาเล่าถึงประสบการณ์ในการปรับตัวให้แก่น้องๆเยาวชนไทยพร้อมการถามตอบพร้อมรับของที่ระลึกจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมดีๆที่โบลิ่งนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้สนุกมากๆเลยใช่ไหมเพิ่มคุณเด็ดขาดเลยนะคะวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะกิจกรรมแบบนี้รออยู่อีกเพียบเลยละค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการทีเคทีนทีไลฟ์ทีสายก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ารับรองค่ะว่าจะเอาเรื่องราวดีๆที่มีสาระสนุกๆมาฝากกันอย่างแน่นอนส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ I will be the one who loves you the most